าผู้สูงอายุนั่งเหงาอยู่บ้านรอคอยลูกหลานกลับมาเลี้ยงดูกำลังจะมีจำนวนมากขึ้นนะคะเพราะว่าไทยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบโดยในอีก3ปีข้างหน้าจำนวนผู้สูงอายุไทยจะมีถึง 20% ของประชากรทั้งประเทศและจะขยับขึ้นไปเป็น 28% ในปี 2574โครงสร้างด้านแรงงานของเราก็จะเปลี่ยนไปค่ะจากเดิมที่จะมีผู้สูงอายุในสัดส่วน1ต่อ10ของแรงงานก็เพิ่มเป็น1ต่อ4ของคนวัยทำงานจึงทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งจำนวนแรงงานแล้วก็ความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุที่กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยแต่ว่าก็มีวิธีรับมือและพาเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพได้นะคะแต่จะทำอย่างไรนั้นตามพี่ตั๊กมยุราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะแคนตาลูปนี่จากที่ไหนอะคะจากจังหวัดสมุทรสาครครับอ๋อสมุทรสาครแล้วมันคุณภาพดีครับแล้วเราวิธีดูไงแล้วมันจะหวานไหมดูผิวหวานครับผมสวัสดีครับคุณตั๊กจำได้ด้วยครับมันเดินบ่อยแต่ไม่เคยเจอทุกทำงานที่นี่อะคะครับครับเพิ่งได้โอกาสทำครับเดี๋ยวก่อนแม่น่าเกลียดไหมเนี่ยจะถามไม่เป็นไรครับถามอายุเท่าไหร่คะปีนี้63ครับ63ครับนะครับ63ทำไมไม่อยู่บ้านน่ะโกปกติเกษียณแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับแต่ว่าเวลาอยู่บ้านแล้วมันจะเหงาแล้วก็เวลามันเสียไปเปล่าประโยชน์ก็เลยอยากจะมาทำประโยชน์ให้เวลาเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีรายได้งั้นถามเลยคุณสาธิตเนี่ยมีชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อหมูคุณหมูเนี่ยคุณหมูทำงานที่ไหนมาก่อนผมอยู่มาหลายที่นะครับจนเกษียณก็เลยว่างมา10เดือนก็เลยอยากจะทำไงให้มันมีประโยชน์ไม่แล้วเวลาช่วงว่างเคยเห็นหลายคนนะคุณหมูเวลาเกษียณโอ้คุณดีด้ามากเลยเพราะว่าเฮ้ยฉันจะได้พักแล้วเวลาทำงานมันไม่อยากตื่นไปทำงานอ่ะแต่คุณหมูได้พักกี่เดือนนะเมื่อกี้บอก10เดือนครับ10เดือนก็ทำไมไม่นอนเล่นอ่ะเหมือนอยู่ห้องกองสี่เหลี่ยมแล้วก็ไม่มันไม่สดใสฮะทำไมอยากทำงานมันซึมเศร้ามันแบบไม่มีประโยชน์อะไรที่อยู่ขนาดนี้น่าจะมาหาเวลาที่มาทำประโยชน์มีลูกไหมคะพอดีผมยังไม่มีครับโอ้ยมันก็เหงามันก็ไม่มีอะไรทำกันสิใช่ครับบางคนจะไม่ค่อยรู้ว่าเวลาเกษียณแล้วเนี่ยมีหน่วยงานหรือองค์กรบางองค์กรเนี่ยเขาก็จ้างทำงานเหมือนกันครับคือเราก็จะได้รู้สึกว่ามีค่าเพราะตัวเองนะก็ไม่คิดว่าคนอายุ60แก่หรอกเนี่ยยังวิ่งขึ้นกระไดแหมแต่ไม่ต้องถามอายุครับผมว่าชีวิตดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับได้มาเจอผู้คนได้มาเจอลูกค้าได้มาเจอเพื่อนพนักงานมันก็ไม่เฉาไม่เฉาครับและที่สำคัญตังค์ใช่ครับไอ้เงินเนี่ยมันสำคัญนะเวลามันไม่มีตังค์เนี่ยก็คิดอยู่ก็เลยอย่างน้อยเราก็ได้ค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วมีประโยชน์ด้วยไม่อยู่เฉยๆถ้าเรายังทำงานไหวนะจริงๆแล้วนี่เล่าให้ฟังเคยไปต่างประเทศตอนไปญี่ปุ่นมีคนมาขับรถให้เขาขับรถแวนอะนะเขาขับบริการแล้วก็มองหน้าเอ๊ะอายุเท่าไหร่เขาบอกเขา65ต่างประเทศเนี่ยมีหลายที่เขารับผู้สูงอายุทำงานหน้าเคาน์เตอร์บางทีรับเงินเก็บบินหรือทอนเงินหรือแลกเงินเขาก็ใช้คนอายุเยอะประเทศเราก็ต้องเตรียมนะคะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะงั้นหน่วยงานของรัฐเขาก็จะมีมาตรการรับผู้สูงอายุเข้าทำงานแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่มีเฉพาะแต่บิ๊กซีหน่วยงานอื่นๆก็มีอีกหลายหน่วยงานกันดีไหมอ่ะดีครับวัยอย่างเราเอาละครับดีจริงๆเลยครับนะครับนะดีค่ะแล้วคุณตาจะรับสักกี่ถาดก็ได้ครับได้ครับพอดีวันนี้จะมีคนมาทานข้าวเดี๋ยวช่วยเลือกให้หน่อยแล้วกันได้ครับได้ครับประเทศไทยมีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุนะคะทั้งในแผนระดับชาติไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11และ12แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่2โดยเฉพาะประเด็นการสร้างหลักประกันรายได้ด้วยการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุทั้งในระบบและนอกระบบการส่งเสริมอาชีพและการจัดหางานที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุค่ะพี่ตั๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอัศวินวันนี้พี่ตั๊กมาเดินเล่นนะครับโอ้โหมาช้อปปิ้งโอ้ยขอบคุณมากพี่ตั๊กเป็นเกียรติมากเลยครับเป็นแม่บ้านก็อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาดูของดูอะไรด้วยคืออย่างงี้คุณอัศวินเมื่อกี้เนี่ยได้คุยกับพี่หมูใช่มั้ยอ๋อพี่หมูครับพี่ใหญ่ไฟแรงเนี่ยแกคุยเรื่องการทำงานที่นี่เห็นแล้วเลยอยากคุยกับคุณอัศวินว่าใช่ครับคุณอัศวินเนี่ยรับ
ผู้สูงอายุทำงานด้วยใช่ครับรับประมาณเกือบ40สาขาแล้วนะครับของเรา148สาขาทั่วประเทศนะครับก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้พี่ที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยได้กลับมาทำงานแล้วก็มีชีวิตชีวานะครับพี่หมูเนี่ยพี่ๆทุกคนที่นี่ก็รักนะครับน้องๆเนี่ยก็เคารพแล้วก็เชื่อฟังกันด้วยนะครับแล้วพี่หมูมานี่ก็จริงๆมาช่วยตรงนี้ก็มาช่วยหลายส่วนนะครับจริงๆแล้วในส่วนโครงการตรงนี้เนี่ยเราก็รับเข้ามาเนี่ยก็เป็นงานที่ละเอียดงานที่อาจจะไม่ต้องใช้กำลังกายหนักนะครับแต่ว่าใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นงานที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่หมูก็ชอบมากเลยก็เป็นงานที่จริงๆแล้วต้องใช้ความละเอียดนะครับใช้ประสบการณ์เป็นงานที่คุณอัศวินคิดงั้นใช่ไหมว่าถ้าเขาสูงอายุเนี่ยเขาควรจะทำงานละเอียดได้ดีและก็เป็นงานที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดโอกาสหลายอย่างนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้แรงงานหนักเป็นงานที่เหมือนว่าจะมาช่วยการเรียงของเยอะๆเนี่ยหรือว่าเอาของจากห้องสินค้าแล้วเข้ามาตั้งเรียงพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับทางพี่ใหญ่ของพวกเรานะครับไม่ต้องใช้แรงใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าพี่ใหญ่เนี่ยก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่เข้ามาทำงานใหม่ด้วยนะขยันทั้งอดทนทั้งตั้งใจและทั้งสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยของการบริการคือบริการลูกค้าจากหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ใหญ่หลายท่านเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละสาขาเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยบรรดาลูกหลานก็ดีใจนะครับก็มาบอกเนี่ยก็เห็นน้องๆหลายคนเขาบอกดีใจที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขามาทำงานอยู่ที่นี่นะครับกลับบ้านไปนี่เขาก็มีความสุขนะครับนี่ต้องขอบคุณทางนโยบายของรัฐเองเนี่ยที่ช่วยได้เปิดโอกาสให้บิ๊กซีเนี่ยได้เป็นส่วนร่วมในการโครงการดีๆในการรองรับสังคมที่สูงอายุขึ้นของประเทศไทยเพราะจริงๆแล้วเนี่ย60เนี่ยยังทำอะไรได้เยอะเลยครับยังแจ๋วยังแจ๋วอยู่นะครับใช่ครับแล้วจริงๆแล้วบิ๊กซีเองต้องถือว่าเราได้ประโยชน์มากกว่านะครับที่ได้มีโอกาสในการที่ทำให้พี่ๆใหญ่เนี่ยได้เข้ามากลับมาแรงงานมีชีวิตชีวามากขึ้นสังคมที่เราดูแลอยู่ในจังหวัดในอำเภอที่บิ๊กซีมีสาขาเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับครอบคลุมไปถึงครอบคลุมต่างจังหวัดด้วยครับใช่และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2559ได้มีการเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ4มาตรการด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องของการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีการออกกฎหมายสนับสนุนให้บริษัทเอกชนที่จ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าทำงานสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึง 100% ของเงินที่จ่ายให้กับลูกจ้างสูงอายุค่ะโดยนายจ้างจะใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 10% ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสร้างที่พักสำหรับผู้สูงอายุสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็การบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญแห่งชาติด้วยค่ะงั้นผมไม่รบกวนพี่ตั๊กแล้วนะครับพี่ตั๊กขอบคุณมากที่ให้เกียรติพวกเราบิ๊กซีในวันนี้นะครับขอบคุณมากพี่ตั๊กครับ